ทวนไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ฮานอยและก็อยู่ในย่านที่เรียกว่าโอควาเตอร์ตอนนี้นะครับนั่งอยู่ในร้านอาหารเวียดนามเล็กๆแห่งหนึ่งอย่างที่เห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมานั่งซักผ้าประมาณนั้นนี่เป็นอาหารเวียดนามแท้ๆที่เราสั่งมานะครับอันดับแรกเลยตามเมนูมันจะมีอันนี้เขาเรียกสปริงโรลนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นพวกปอเปี๊ยะสดแวบอันนี้ก็คือแหนมหมูธรรมดานี่เองในเมนูเขาเขียนว่า fermented pork roll มาที่อันนี้เขาเรียกว่า dry beef salad มันก็คือสลัดเนื้อแห้งนะครับแล้วก็มาถึงอันนี้จะเป็นfryfermented pork roll อันนี้น่าจะเป็นแหนมหมูทอดสี่รายการอ้าวเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันคือในร้านนี้ที่เราเลือกนะครับเพราะว่ามันตั้งอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบคืนดาบตรงวัดที่มีคนมาเที่ยวกันเยอะๆวัดก็อกเซนน็อกเซนก็อกเซนคือตรงสะพานแดงอะแล้วก็ใช่เป็นอะไรสาบคืนดาบมีตลาดมีอะไรนะครับเป็นร้านที่มีทั้งฝรั่งเกาหลีที่นั่งอยู่กับผมตอนนี้แล้วก็มีชาวเวียดนามแสดงว่ามันน่าไว้ใจแหละประมาณนึงหาไม่ยากครับร้านนี้มี3คูหาไม่ใช่ร้านเล็กๆนะครับมาชิมอาหารเขาดีกว่ารายการอาหารของเขาที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็น fermentedเป็นปลายเฟอร์เมนเต็ดพ็อกโรก็คือน่าจะเป็นแหนมหมูที่ทอดเขาให้น้ำจิ้มมาอันนี้น่าจะคู่กันประมาณนี้นะครับกรอบมากคือข้างในก็คือเจ้าแหนมหมูอันนี้แล้วก็จุ๊บแป้งแล้วก็ทอดกรอบหวานแหนมหมูเขาไม่เปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวอีกเมนูหนึ่งเนี่ย dry beef salad สลัดเนื้อแห้งข้างล่างมีน้ำเวลาจะกินต้องคุกๆหน่อยครับอีกหนึ่งเมนูอาหารเวียดนามที่น่าลองนะเนี่ยเส้นอะไรไม่รู้อ่ะแงบก็ให้มะม่วงไหมหรือมะละกอมะม่วงอ่ะแต่มันไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวน่าจะบอกยากส่วนอันนี้เป็นเนื้อนะครับส่วนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมูกรอบอ่ะมีน้ำจิ้มมาไม่ใช่เนาะเป็นเนื้อครับเขาทำคล้ายๆกับหมูทุบเป็นเนื้อทุบอ่ะบางบางหวานหวานแต่อันนี้คือเนื้อเป็นแผ่นๆเลยเอาไว้ก่อนตรงนี้เป็นแหนมหมูจริงๆบ้านเรากินแหนมไม่เห็นไม่ต้องกินแหนมเหมือนกับเมืองไทยเลยก็จะมีอมเปรี้ยวหน่อยๆนะครับแต่ของเขาจะใช้คล้ายๆกับพวกตระกูลพริกไทยดำพอเคี้ยวไปมันจะมีก็อร่อยดีไม่ต่างกับแหนมไทยเท่าไหร่ถึงเจ้าปอเปี๊ยะสดหรือไอ้เจ้าสปริงโรลนี่ไม่ต้องดูรีวิวก็ได้มั้งมันก็น่าจะเหมือนบ้านเราโอ้โหแต่โลใหญ่มากแตกแล้วกินไม่ได้แล้วครับแวบ
พันแน่นดีเนาะเครื่องอะไรต่างๆก็น่าไม่ต่างกันกับเจ้าสลัดอันนี้นะครับที่พันอยู่ข้างในเจ้าพันนี่หอมดีเขาพันไว้ข้างในด้วยนะครับอร่อยครับอร่อยสรุปว่าอร่อยนะราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เหมือนมาเวียดนามก็ต้องลองชิมอาหารเขาอ่ะมันถึงจะเป็นเวียดนามนะครับร้านนี้โอเคเลยเดี๋ยวให้ดูภาพหน้าร้านถ้ามาเที่ยวฮานอยทะเลสาบคืนดาวนะครับลองปวดมาจากวัดเนี่ยข้ามถนนมาแล้วก็เดินนิดเดียวถึงเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเราจะมีคลิปท่องเที่ยวดีๆมาฝากอีกเพียบสวัสดีครับ